ปรเมศประกาศก้าวอย่ามองข้ามดาวรุ่งเมืองทองฟ้องปรเมศอาจวิไลกองหน้าของทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดออกมาประกาศอย่าเพิ่งตัดชื่อต้นสังกัดของตนเองออกจากสารระบบการลุ้นพื้นที่ต่างๆในฤดูกาล2020แม้ว่าทางสโมสรจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวผู้เล่นและใช้ดาวรุ่งเตรียมลุยในศึกไทยลีกหลังจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ฟ้องปรเมศอัดวิไลเปิดเผยว่าเราทุกคนในสโมสรทำงานกันหนักมากและรู้ดีว่าถูกมองว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะมีดาวรุ่งร่วมทัพเยอะอาจจะเป็นรองเรื่องประสบการณ์ในสนามแต่ต้องบอกว่านักเตะทุกคนนั้นมีความกระหายที่จะเล่นและประสบความสำเร็จเรื่องความฟิตและสภาพจิตใจเกินร้อยทุกคนซึ่งมันจะเป็นจุดแข็งของพวกเราและเมื่อผสมกับผู้เล่นต่างชาติที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพไม่แพ้สโมสรไหนมั่นใจว่าเราสู้กับทุกทีมได้แน่นอนอยากฝากบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งมองข้ามพวกเราหรือตัดพวกเราออกจากโควต้าในการลุ้นพื้นที่ต่างๆของฤดูกาลนี้เพราะหากใครประมาทอาจจะเสียใจได้เช่นกันอยากให้แฟนบอล SCG เมืองทองมาร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์พวกเรากันเยอะๆยืนยันว่าเราจะเล่นอย่างเต็มที่ใส่เกินร้อยเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จและทำให้แฟนบอลทุกคนมีความสุข